สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าอ้อยนาทีทองจ้าวันนี้ป้าอ้อยมาเบิ่งระดับน้ำนะคะระดับน้ำฟังนะคะฟังตำบลฟังเทศบาลตำบลนนสังนะคะอำเภอนนสังนะคะตรงนี้เนาะอยู่ฟังนี่นะคะอยู่คนเราฟังกับที่ป้าอ้อยไปตำบลโคกใหญ่นะคะที่น้ำเยอะๆเนาะทีนี้มันมีสองฟังสองด้านนะคะที่ป้าอ้อยไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะจะเป็นฟังตรงตำบลโคกใหญ่แต่ตรงนี้ก็คืออยู่เทศบาลตำบลนนสังนะคะเพราะจะเป็นจุดที่เฮาจะจัดงานนะคะประเพณีลอยกระทงนะคะก็เลยมาลุ้นน้ำนะคะว่าน้ำจะขึ้นหลายพ่อที่เฮาสิลอยกระทงบ่นะคะตรงนี้นี่นะคะมันยังเป็นแอ่งเป็นน้องเป็นคลองอยู่นะคะน้ำยังบ่ได้เชื่อมหากันนะคะน้ำยังหลากมาอยู่นะคะคือไหลขึ้นทุกมือนะน้ำเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะตามที่ป้าอ้อยมาเบิ่งเมื่อ3มือที่แล้วนะคะน้ำตรงเนี่ยหลังป้ายนี่นะคะยังบ่มีนะคะนู่นจะมีแต่อยู่ด้านบนโน่นนะป้าอ้อยก็ค่อยลุ้นนะคะผ่านไม่ผ่านมากกับลุ้นอยู่นะคะแต่ว่าจะเข้ามาเก็บภาพก็คือ3มือก่อนเนาะมื้อนี้ก็ได้3มือแล้วป้าอ้อยก็เลยมาแวะนะคะมาแวะเบิ่งว่าน้ําขยับมาประมาณใดหลายขึ้นหรือยังนะคะของฟังเทศบาลตําบลนนสังจะได้จัดลอยกระทงบอนะคะกำมะลุ่นน้ำกันเนาะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเขาของชาวบ้านเนาะค่ะชาวหน้าเนาะป้อยมาธุระนะคะก็เลยจอดรถลงทายด้วยมัน3มื้อแล้วนี่นานี่3มื้อแล้วนี่ก็เลยมาออมาเบิ่งก็โอเคเลยนะว่าน้ำตรงหนองคล่องบึงต่างๆนะคะที่น้ำจะขึ้นมาเนาะน้ำมาจากหน้าเขื่อนอุบลรัตน์เหมือนปะหน้าเขื่อนอุบลรัตน์ก็สิน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะด้านหน้าเขื่อนก็คือฝั่งนู้นนะคะสุดๆตรงสีภูเขาเล็กๆหน่อยนะคะมันสิมากนะคะน้ำสิเพิ่มระดับมาเรื่อยๆน้ำก็สิหนุนมาถึงตรงตำบลโคกใหญ่ที่เป็นเขตอบต.ตำบลโคกใหญ่นะคะตรงนั้นจะเป็นเรียกว่าหาดโนนยาวหาดโนนยาวนะคะตรงนั้นเนาะส่วนตรงนี้นะคะเป็นบันไดลงมานี่คือสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงแข่งเรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะของตำบลเทศบาลอำเภอนนสังปีนี้น้ำบ่มีนะคะก็เลยบ่ได้แข่งเรือนะคะแต่มะลุ่นนะคะมะลุ่นมาได้ลอยกระทงแน่นอนเนาะค่ะเนาะน่าจะบ่มีปัญหานะคะอีก4วันเนี่ยน้ำก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันเดี๋ยวเข้ามาอัปเดตอีกที่นึงนะคะ3 4มื้อข้างหน้าวันนี้วันที่26เนาะ26ก็วันที่30 31เนี่ยนะคะบรรงานลอยกระทงนะคะน้ำน่าจะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะเฮาเบิ่งตรงนี้ไว้ได้ค่ะนี่เรือนะคะเบิ่งตรงนี่ไว้ตรงหน้าบันไดนะคะมีความลึกจากบันไดคันสุดท้ายนะคะลึกลงไปประมาณ1เมตรนะคะ ประมาณ1เมตรอีกนี่นะคะเนี่ยตรงเรือนี่นะคะแล้วก็มีพื้นปูนนะคะเราป้าอ้อยไปเบิ่งแล้วนะคะว่าสูงประมาณ1เมตรอีก4มือนะคะมือลอยกระทงเข้ามาเช็คอีกที่ว่าเวลาเขาสิไปย้อนกระทงลงนะคะเขาจะต้องไปอยู่ตรงนั้นแหละมันจะต้องกลมลึกลงไปซ้ำหนึ่งเมตรบอนะคะหรือจะระดับน้ำอาจจะไม่ต้องไม่ต้องกลมหัวไม่ต้องกลมหลายหัวซักลงนะ นะคะนี่นะคะตรงซุ้มให้เบิ่งน้ำก็จะขังตามทุ่งหน้าตามนี่นะคะตรงพื้นทั่วไปเนี่ยถ้าน้ำมาเรื่อยมันก็จะขาวมาเลยมันก็จะเป็นพื้นเดียวกันฝั่งนี้คือฝั่งชาวนาเขาทำหน้านะคะเนาะปลูกข้าวแต่ว่าบางแปลงนะคะที่เห็นน้ำเนี่ยคือน้ำท่วมข้าวเพิ่นแล้วด้วยค่ะได้น้ำท่วมแล้วนะคะ
เสียดายเขาเนาะกำลังงามเลยนะคะงามกับถ่วมก่อนได้ประท่านเกี่ยวปกตินะคะน้ำสิมาช่วงเขากำลังเกี่ยวเลยค่ะกับเบอร์แน่นะคะปีนี้น้ำก็จะอาจมาเรื่อยๆเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆในเดือนพฤศจิกาอาจจะน้ำมาเรื่อยๆก็ได้นะคะเนาะเท่ากับป้าอ้อยก็สิอัปเดตสถานการณ์นะคะน้ำให้เพื่อนๆให้คนที่อยู่ไกลๆคนในพื้นที่เฮานี่แหละไปทำงานอยู่ทางอื่นมันบ่คะไปอยู่ใกล้ๆว่าอยากรู้เด้น้ำอยู่เขื่อนบันเฮาเนี่ยจะขึ้นจะมีบ่ปีนี้นะจะได้ร้อยกระทงบ่อนะคะติดตามสถานการณ์ได้นะคะที่ช่องป้าอ้อยนะที่ทองนะคะแวะเข้ามารับชมนะคะได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อส่งสัญญาณข่าวคราวให้กับเพื่อนๆ เรานะคะเนาะได้รับทราบรถเทศบาลเพิ่นก็มาเตรียมงานเนาะ เตรียมงานลอยกระทงนี่แหละนะคะก็คือเร่งแล้วบ้านน้ำตรงนี้ลอยได้แน่นอน ก็เลยต้องมาจัดงานตรงนี้นะคะนี่นะคะตรงหัวเรือนะคะที่มีพื้นคอนกรีตนี่แหละค่ะเบิ่งระดับนี่ไว้นะคะเดี๋ยว3อีก3มือป้าอ้อยจะมาถ่ายตรงระดับของไฟลุกเมื่อกี้แหละนะคะให้เบิ่งกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะคะน้ําถ้าเออมากนะคะจากฝั่งนู้นน่ะนู้นๆนะคะฝั่งริบๆๆน่ะมันจะขาวมาหมดแล้วนะถ้าน้ํามันเออมากมันก็สิร่วมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะก็คือส่งสัญญาณให้รู้ว่าน้ําขึ้นนะคะน้ําขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวป้าอ้อยจะอัปเดตสถานการณ์ให้รับชมนะคะติดตามได้นะคะติดตามที่ YouTube นะคะช่องป้าอ้อยนะที่ทองนะคะเด้อตามได้นะคะติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าอ้อยในเด้อจ้ะเด้อทุกคนนะคะนี่แหละมองที่เฮาสิลอยกระทงปีนี้นี่นะคะน้ำมีอยู่นี่ล่ะรอเบิ่งด้วยอีก 3-4 มื้อนะคะน้ำจะเพิ่มไม่อีกหลายซ้ำใดนะคะอย่าลืมนะคะติดตามที่ช่องป้าอ้อยได้เลยนะคะป้าอ้อยจะมาอัปเดตสถานการณ์ทั้งฝั่งนี้ฝั่งโน้นสังและก็ฝั่งหาดโน้นย่าวน้ำนะคะเด้อสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ